สวัสดีครับผมชื่อภูมิพัฒนาเศรษฐพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อหนานะครับร้านเราชื่อร้านราเม็งข้าวซอยในร้านก็จะมีเป็นราเม็งที่นำวัตถุดิบเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเส้นนี้เป็นเส้นที่ปรุงลวกแล้วนะครับแล้วผ่านการน็อกอุณหภูมิที่-180องศาก็คือหลังจากที่ลวกแต่ปุ๊บก็เอาเข้าเครื่องให้มันเต้าความสดไว้ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะนำกลับมาทานหรือกลับมาผัดหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้เวลาแค่30วินะครับในการลวกเท่านั้นเองก่อนอื่นนะครับเราขอเริ่มที่เมนูราเม็งทรงเครื่องนะครับจะเป็นหม้อไฟตัวใหญ่ซึ่งจะมีทั้งหมี่นะครับ200กรัมนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบข้างเคียงก็จะเป็นหมูชาชูหมู3ชั้นนะครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวแซลมอนภูเขาไฟของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีในร้านนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับซุปหม่าล่าซุปหม่าล่าเองเนี่ยลูกค้าสั่งได้ในราคาแค่60บาทเท่านั้นแต่ถ้าต้องการหม่าล่าก็ไปสั่งได้ที่ตู้นะครับคิดตามมาให้ราคาส่วนเมนูที่เป็นขั้นบันไดของเรานะครับเราเรียกว่าแต่ดูเฮเว่นนะครับแปลว่าบันไดสู่สวรรค์นั่นเองสเต็กครับก็เป็นสเต็กตัวนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านของเรานะครับก็อีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำก็คือเป็นเมนูคุนังอิโรนะครับหรือว่าเป็นโรปลาไหลนะครับปลาไหลของเราเนี่ยเป็นปลาไหลนำเข้าอ๋อก็ดูใน Facebook ครับแล้วตามดูในเพจครับก็เลยแบบว่าลองมาชิมดูเห็นบรรยากาศร้านเขาแบบว่าน่านั่งดีอะไรเงี้ยครับคือผมมาเคยกินราเม็งร้านอื่นมาก่อนแล้วครั้งนี้พอมากินร้านเนี้ยผมรู้สึกว่ารสชาติมันแบบไม่ต้องปรุงแล้วก็ไม่ได้เข้มข้นมากเกินไปมันแบบกินได้เรื่อยอ๋อรสชาติอาหารโอเคเลยครับอร่อยเลยครับราคาผมคิดว่าโอเคนะเพราะผมก็เป็นนักศึกษาแบบไม่ได้แพงอะไรมากเกินไปแล้วก็ยังสามารถจับต้องได้อยู่ครับถ้าลูกค้าเองเนี่ยครับอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นนะครับคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าก็แวะเวียนมาได้นะครับสถานที่ของเรานะครับจะอยู่ที่นวมินทร์68นะครับหมู่บ้านธนสินนะครับเข้ามาประมาณสัก150เมตรนะครับเปิดประมาณ 11:30 นะครับถึงเที่ยงคืนนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ